วัสดีครับเพื่อนเทรนเนอร์ชาวเบลมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะฮะในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของจิมเบเกอร์นะครับก็จะเป็นทีมจากตัวแทนประเทศไทยนะฮะไปลงแข่ง PVP ของซิลอารีนานะครับเป็นทีมของซิลอารีนาในทีมของลูน่าคัพนะครับทีมของพระจันทร์เนี่ยนะฮะก็ในทีมนี้นะครับก็จะเป็นการกำหนดให้ใช้โปเกมอนแมลงมืดนะครับไฟฟ้าผีแล้วก็พืชนะครับโดยแบนพวกเมก้าชาร์โดนะฮะสกาปตี้นะครับแล้วก็ไอ้อะไรกระลอกนะครับแล้วก็สตันฟิตนะฮะอโรล่ามาโลวักนะฮะแล้วก็ประมาณนั้นแล้วก็ทีมชาติไทยนะครับก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วกันนะครับก็เอาชนะไปได้นะฮะ15-33นะฮะก็งานนี้ก็ไปแข่งกับทีมจากแคนาดานะฮะโนวาสโกเทียป่ะครับโนวาสโกเทียเอ้ยสโกเชียอะไรประมาณนั้นนะฮะภาษาเขานะผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวมาดูเรามาดูกันนะว่าคนที่เก่งๆเขาไปแข่งแล้วเขาเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูคนแรกกันเลยนะครับก็เป็นคุณจากดาเลียสกับโคโลฟิลลี่นะฮะจากประเทศไทยนะโคโลฟิลลี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับผมมาดูคลิปกันดีกว่าครับผมนี่ฮะดาเลียสนะครับ7อะไรก็ไม่รู้ไม่ทันแล้วฮะเจอกับแมงมุมไฟฟ้านะครับแมงมุมไฟฟ้านะฮะแล้วก็เราใช้สไวรัสนะครับมังกรมืดนะครับตีไปครับนี่ฮะแล้วเขาปล่อยเป็นท่าแมลงมาเป็นท่าแรกนะฮะนี่ลดพลังเราไปได้พอสมควรเลยนะนะครับเพราะว่าแมลงเนี่ยนะฮะชนะมืดอยู่แล้วนะฮะแล้วเขาปล่อยมาน่าจะเป็นท่าแมลงนั่นแหละครับแล้วท่านี้ไปลดแอตแทกเราด้วยนะฮะแล้วเราก็ปล่อยไปครับนี่ฮะเป็นท่าบอดี้สแลมนะฮะปาบนี่ฮะเขาก็ใช้กรอบเหมือนกันแต่ว่าท่าแรกเขาซูเปอร์เอฟเฟกตีฟนะฮะนี่ฮะแล้วก็ตีไปฮะแล้วก็ปล่อยบอดี้สแลมทันไหมไม่ทันนะฮะเขาปล่อยมาก่อนนะฮะก็ใช้กรอบไปครับผมนะฮะนี่ฮะมังกรสองหัวครับสไวรัสนะครับนี่ฮะไปแล้วครับแล้วก็ตีไปครับตีไปนี่กะตีเอาแมงมุมตายเลยใช่ไหมครับเนี่ยกาเวนทูล่าตายไปครับแล้วก็เตรียมเปลี่ยนตัวครับนี่เป็นเอาก้อนกรวดมาตีครับผมอาโรล่ากาเวลเลอร์ครับผมตัวนี้มีท่าแรกเป็นท่าไฟฟ้านะฮะเอาแล้วเขาเปลี่ยนตัวนะฮะเอาปูมาเว้ยนะครับซึ่งปูแพ้หินอยู่แล้วนะฮะนี่ปล่อยไปครับนี่ดีฮะสโตนเอต้องใช้เกราะอยู่แล้วทีนี้เกราะหมดกันทั้งคู่แล้วครับผมแล้วก็ตีไปกาเวลเลอร์เป็นตัวที่ดีมากเลยนะครับแต่ว่าท่าแรกอาจจะช้าหน่อยแต่เก็บเอเนอร์จี้ไวมากปล่อยไปอีกครับสโตนเอดีครับเยี่ยมครับสุดยอดครับปาบนี่ฮะซุปเปอร์เอ็กเฟคทีฟฮะปูก็ปูไปเลยฮะแล้วเจอกับโอ้โหอีแรงฮะ อีแรงเป็นบินมืดนะครับเพราะฉะนั้นแพ้หินนะฮะแต่ว่าเราไม่มีเกราะแล้วเขาปล่อยมาเป็นแอลเลเอสครับทำอะไรเราไม่ได้นะฮะแล้วก็ปล่อยไปนะฮะเป็นสโตนเอ็กไม่ทันครับเขาปล่อยมาก่อนจะเป็นท่าอะไรฮะแอลเลเอสอีกหรือเปล่าโหเพลครับผมตายไปเลยครับโหตายแล้วนะฮะแล้วก็นี่ฮะเราเอามานะฮะเฮลาคอสนะฮะแล้วก็เฮลาคอสปกตินะฮะนี่ฮะเขาเรียกเปลี่ยนตัวมารับตีนแบบนี้นะฮะตีเก็บเอเนอร์จี้เสร็จปุ๊บจับจังหวะเขาเปลี่ยนปล่อยท่านี่ฮะเปลี่ยนตัวมารับตีนฮะแล้วก็ปล่อยโคลสคอมแบทไปครับนี่นะฮะปกติเฮลาคอสนะฮะจะไม่ใช้ท่าหินนะฮะแต่ว่าในหลีกนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนเอาท่าหินมาใช้นะครับปกติจะเป็นเมกะฮอนนะเมกะฮอนท่าแมลงนะฮะเป็นท่าไม่ตรงท่าอะไรก็ใช้ได้นะฮะเนี่ยนะฮะมาดูชุดที่2ของคุณคอร์ฟิลลี่ครับนี่ฮะไปเลยเฮลาคอสเจอกาเวนทูราครับผมแต่ว่าเฮลาคอสของเรามีท่ามาแรงนะฮะนี่ฮะตีไปน็อตเวลี่เอฟเฟคทีฟทั้งคู่นะฮะตีไปครับแล้วก็ปล่อยเป็นล็อกบาสเขาจะใช้กรอดหรือเปล่าดีครับเยี่ยมครับสุดยอดล็อกบาสตายไม่ตายไว้หรืออีกหน่อยนึงวะ
แล้วเขาปล่อยมาน่าจะเป็นท่าแมลงนะฮะท่าที่จะมาลดแอตแทกนะครับไม่กันฮะปัดทิ้งเลยฮะนี่ฮะ not very effective แล้วเขาเปลี่ยนตัวครับผมมาแล้วเป็นเจ้าปูเสฉวนนะฮะนี่ฮะแล้วก็เตรียมปล่อยเป็น cross combat เขาจะใช้เกราะหรือเปล่านะฮะนี่ฮะปล่อย cross combat ไปนะฮะปูเสฉวนนี่ผมก็ชอบใช้นะนี่หน้าตาบ้องแบ๊วดีครับแล้วเราก็เปลี่ยนมานะฮะเป็น Aurora Gavaler ครับผมนี่มาเป็นก้อนหินเลยนะ Gavaler แปลว่าอะไรก้อนกรวดนี่ก้อนกรวดนี่โอ้โหเดี๋ยวปล่อยมานี่แรงกันนะแล้วเราจะปล่อยทันไหมฮะปล่อยทันไหมฮะปล่อยล็อกบาสปล่อยล็อกบาสทันไหมฮะนี่ฮะเราปล่อยไปฮะไนซ์ครับเกรทครับเอ็กซ์แลนด์ครับล็อกบาสอุ้ยเขามีเกราะด้วยไหมเคี้ยนลืมมัวแต่ดูแต่เราก็ยังไม่ได้ใช้เกราะเลยนะฮะนี่แล้วปล่อยล็อกบาสไปอีกรอบนึงหน้าตาลุงกาเวลเลอร์นี่หล่อนี่กับเลือกอาโรล่านะฮะใช้ดีใช้ดีตัวนี้อ้าวแล้วเขาก็ปล่อยมาเป็นกาเวนทูร่านะฮะแล้วเราก็เอานี่ฮะมังกรมืดลงไปจิ้มทีเดียวตายเลยนะฮะแล้วตัวสุดท้ายของเขานะฮะเป็นอีแรงนะฮะตัวนี้ก็น่าจะสู้ไหวครับนะฮะตัวนี้สู้ไหวอยู่แล้วปล่อยบอดี้สแลมไปเรื่อยๆนะฮะสไวรัสนะครับนี่ฮะปล่อยไปแล้วเขาก็ปล่อยได้เต็มที่ก็เอลเลกเอทล่ะครับแล้วก็มีท่ามืดโฟร์เพลย์ซึ่งมืดไม่น่าปล่อยอยู่แล้วนะฮะเพราะว่ามันทำอะไรเราไม่ได้นะฮะนี่ฮะแล้วเขาปล่อยมาเป็นมืดก่อนครับเราก็ต้องป้องกันตัวไว้ก่อนครับแล้วก็ปล่อยเป็นบอดี้สแลมไปครับนี่ฮะดีฮะเยี่ยมฮะสุดยอดนี่ฮะปาบนี่แหละฮะโอ้โหสบายเลยฮะนี่ฮะตีไปครับแล้วเขาปล่อยมาก็ได้เป็นแอลเลสิกนะฮะเป็นไงฮะโฮเพโอ้ยนี่ฮะปึงปึงปึงตีไปเรื่อยๆครับตีไปเรื่อยๆครับนี่ฮะโอ้โหแล้วก็ไม่มีเกาะแล้วเขาปล่อยอะไรมาฮะแอลเลสหรือเปล่าแอลเลสครับผมนี่ฮะแล้วก็เราก็ชนะไปนะฮะโอ้โหเรียบร้อยไปคนแรกครับผมมาดูคนต่อไปครับ BJ ภาวัตนะครับเจอกับเมโนโมเฟิร์สนะครับเฮ้ยแปลว่าวัยหมดประจำเดือนเนี่ยนะ นะครับเอ้าเฮราคอสมาเจอกันครับผมนะฮะนี่ฮะเฮราคอสตีกันครับเอ้าตีรู้สึกเราจะได้เปรียบนะครับนี่ลูกคนของเขาจะลดเยอะกว่าเราครับแล้วเขาปล่อยท่ามาก่อนครับน่าจะเป็นท่าร็อกนะฮะท่าหินนั่นเองนะฮะล็อกบาสครับผมนี่ฮะแล้วก็กันไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ตีเก็บ energy ไปนะฮะแล้วก็ปล่อยท่าล็อกบาสไปนี่ฮะดีฮะเยี่ยมฮะปังไม่ตายนะฮะไม่ตายนี่คือเราจะเก็บ energy ต่อหรือเปล่านะฮะนี่คือแผนครับเขาจะตีให้ไม่ตายเพื่อเก็บ energy ต่อแล้วก็เอาไปปล่อยใส่อีกตัวหนึ่งได้นะฮะโอ้ตัวนี้เป็นฟอสเลทครับเป็นผีน้ำแข็งครับตัวนี้แพ้ต่อสู้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าที่จะปล่อยไปเป็นท่าร็อกบาสเนื่องจากใช้ energy น้อยกว่าปาบนะฮะดูดมาแล้ว1เกราะแล้วจะดูดอีก1เกราะครับผมล็อกบาสซึ่งเขาต้องรักษาตัวฟอสเลตไว้นะฮะคงต้องใช้เกราะแหละครับถ้าไม่งั้นก็ตายนะฮะเนื่องจากฟอสเลตบางมากนี่ฮะเรียบร้อยครับแล้วก็เปลี่ยนตัวครับผมนี่ฮะเอาคัสเทลมาครับผมครุสเทลครุสเทลนะฮะตัวนี้เป็นแมลงนะฮะแมลงหินนะครับปล่อยมาเป็นอะไรฮะอาวาเลนซ์ครับอื้อหือนะฮะนี่ฮะตีไปครับตีไปอุ้ยแล้วเขาปล่อยมาอีกรอบนึงครับจะเป็นอาวาเลนซ์หรือว่าท่าหนักเลยชาโดว์บอลเพราะเขาเก็บ energy ไว้เยอะมากชาโดว์บอลครับผมปาบเกือบตายครับตีไปครับตีเอ้าเขาเปลี่ยนตัวแล้วครับเอามาเจอโอ้โหล็อกบาสสิครับคูสเทลเจอล็อกบาสนี่หายวาบเลยนะฮะปาบนี่ฮะเรียบร้อยฮะตายไปคู่เลยครับนี่เสร็จแล้วมาดูตัวของเขาก็จะเหลือแค่ฟอสเลตครับสบายฮะเอากุหลาบลงไปสู้ได้เลยครับนะฮะโรสเลตครับสบายนะฮะเก่งมากครับผมคุณ BJ ภาวัตนะนะนี่เมโนโมเฟียสนะครับวัยหมดประจำเดือน นะฮะก็ติดตาม
คลิปของคุณภาวัตได้นะฮะเอานี่อะไรเนี่ยโอ้โหวุ่นวายไปหมดอะไรวะเนี่ย นะฮะที่ช่องแท็บเพนนะครับก็ไปติดตามกันได้นะฮะอย่าตีนะครับเฮลาคอสเจอเฮลาคอสอีกหนึ่งรอบฮะดูว่ารอบนี้เขาจะยังใช้แผนเดิมกันอยู่หรือเปล่านะฮะนะฮะคุณภาวัตก็ยังใช้แผนเดิมฮะปล่อยให้เขาตีมาก่อนด้วยล็อกบาสนะฮะแล้วคุณภาวัตก็จะเก็บเอเนอร์จี้ไปนะฮะแล้วก็ปล่อยไปล็อกบาสดีฮะเยี่ยมฮะสุดยอดปาบนี่ฮะโอ้ยไม่จะชวนตีอะไรกันนั่งหนาครับไอ้รีโมทเลทข้างบนนั่นน่ะนะฮะแล้วเขาปล่อยมาอีกหนึ่งรอบนะฮะเราก็ต้องใช้เกราะครับทีนี้เกราะเราก็จะหมดแล้วครับแล้วของเขาจะยังไงครับเขาจะปล่อยให้ตายไปหรือยังไงนะฮะตอนนี้เราปล่อยล็อกบาสไปแล้วเขาก็ไม่สวิปท่านะฮะกะว่าเขาจะใช้โอ้ยนึกไปเขาจะใช้เกราะเขาเปลี่ยนตัวครับแล้วก็เอาครุสเทลมานะฮะเจ้าปูเซฉวนนะฮะเราก็ปล่อยท่าล็อกบาสไปนี่ฮะนี่ฮะปาบไนซ์ครับดีฮะสุดยอดครับปาบนี่เราก็ใช้เกราะครับผมและทีนี้เกราะหมดแล้วฮะเราเหลือ2ตัวนะฮะปล่อยลุงไปฮะกาเวลเลอร์ครับผมตัวนี้เป็นหินนะฮะปล่อยมาแล้วครับผมคุสเทลครับจะปล่อยท่าอะไรมาฮะล็อกสไลด์จิ๊บจิ๊บครับเกือบตายแล้วก็เปลี่ยนตัวครับนี่เอามาแล้วครับมังกรมืดครับโอ้ยข้างบนจะชวนอาริตีกันนักหนานะครับโปเกมอนทีมไทยแลนด์โปโกทีมไทยแลนด์เนี่ยเอ็กไซเซอร์ครับผมโอ้ยหายว่าครับมาดูว่าคุณจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าครับโอ้ยข้างบนที่คุยกันหนักมากเลยนะฮะมาแล้วฮะนี่ฮะนี่ฮะแล้วก็ปล่อยไปฮะเป็นท่ามืดนะฮะโอ้ยแล้วก็มีการเตือนอะไรกันนักหนาวะเนี่ยเฮ้ยแล้วจะกลับมาจะแพ้ไหมเนี่ยเอาผีตายอะไรวะโอ้เอานี่เอาตีก็ยังเฮ้ยแม่งมีกลับมาแม่งชนะได้อีกเอาบังยังจะกลับมาชนะได้อีกโหอะไรวะว่าระบบเตือนอะไรนักหนาครับปิดระบบเตือนนะฮะเปิดระบบอะไรนะเปิดระบบห้ามรบกวนเลยนะโอเคนะครับมาดูกันต่อนะฮะคลิปนี้เป็นของคุณเทพยักษ์นะฮะตัวแทนอีกหนึ่งคนของประเทศไทยนะฮะไปดูคลิปกันเลยนะครับนี่ฮะเทพยักษ์เจอกับอูลุมคุด ชื่ออะไรไม่รู้นะครับอ่ะหมาครับเจอกับเฮลาคอสเจอกับเอสคาวเลอร์ครับผมนี่ฮะตัวนี้แพ้ทางกันอยู่แล้วครับเอสคาวเลอร์หนีไปแล้วครับผมแล้วก็ส่งมาเป็นคาวเลอร์ก็แพ้ทางกันอีกนะครับก็คงจะตีท่าแรกนะฮะเนื่องจากท่าแรกเราชนะทางนะฮะเราก็ตีท่าแรกแล้วเราเปิดใช้เกราะได้ครับเพราะว่าเราสามารถเก็บเอเนอร์จี้ไปไว้กับใช้กับตัวอื่นได้นะฮะไม่รีบใช้ครับถ้าเราเจอแบบนี้นะฮะแล้วเขาจะเปลี่ยนตัวลงมานะฮะไม่รู้ตัวอะไรนะฮะคงไม่เปลี่ยนเอาเอสคาวเลอร์ลงมาแน่นอนนะฮะน่าจะเป็นตัวอื่นโอ้แล้วเปลี่ยนเป็นโรสเลดครับโรสเลดก็เจอล็อกนะฮะท่าหินท่าล็อกบาสนะฮะนี่ฮะตีบายปาบนี่แบบนี้นะฮะแล้วก็เจอท่าล็อกบาสอีกรอบนึงนะฮะซึ่งเขาต้องใช้เกราะแล้วล่ะนะครับไม่ใช้ไม่ไหวแล้วนะฮะปาบนี่ฮะเรียบร้อยแล้วเราก็เปลี่ยนตัวครับเอาคาวเลอร์มานะฮะซึ่งคาวเลอร์จริงๆก็แพ้โรสเลดได้นะครับนี่ฮะปล่อยมาเป็นแกลสนอตเลยนะครับแต่ว่าเราต้องเก็บตัวไว้เพื่อเอามาสู้กับเจ้าตัวนี้แหละฮะนี่ฮะเป็นแผนที่ดีนะฮะเก็บแรงไว้เพราะว่าเขาสามารถเปลี่ยนตัวเอาเอสคาวเลอร์มาได้นะครับทีนี้เราก็ใช้ตัวนี้ในการหลอกล่อนะครับนี่ฮะได้เกราะมาแล้วเดี๋ยวช็อตต่อไปเขาคงเปลี่ยนเฮลาคอสมาตีเอสคาวเลอร์แล้วก็อีแรงเก็บไว้ใช้กับลดสเลดได้นะครับแผนน่าจะเป็นประมาณนั้นนี่ฮะเรียบร้อยนะฮะคุณลุงตายไปฮะคุณลุง แล้วก็รอจังหวะเปลี่ยนตัวครับผมนะฮะเปลี่ยนเป็น
เฮลิคอปเตอร์แน่นอนนะฮะเอามาตีแล้วก็จังหวะนี้นะฮะเอสคาเวลเลอร์ปล่อยท่ามานะครับเราไม่มีชิลแล้วเป็นท่าอะไรฮะเอซิสสเปรย์ครับผมนี่ฮะแล้วก็ตีไปครับในขณะที่เราโดนเอซิสสเปรย์เราก็เปลี่ยนตัวเอาอีแรงมาได้ครับเพราะยังไงอีแรงก็ชนะโรสเลดอยู่แล้วนะครับนี่ฮะนี่ฮะตีไปชนะไปนะฮะโอ้โหสุดยอดมากนะฮะเจอตัวชนะทางนะฮะเฮลาคอสชนะ2ตัวเลยนะครับนะฮะเก่งกันมากๆเลยนะฮะขอบคุณนะฮะตัวแทนประเทศไทยทุกคนเลยนะฮะคลิปนี้ผมให้ดู3คนนะฮะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปก็อีก3คนอะไรประมาณนี้นะฮะจะได้ไม่นานเกินไปนะครับอ่ะมาดูกันรอบต่อไปครับผมนะฮะนี่ฮะมาแล้วเฮราคอสเจอกับโรสเลดเลยตั้งแต่แรกครับผมโรสเลดเนี่ยเขามีท่าเวทเทอร์บอลนะฮะน่ากลัวแล้วปล่อยเป็นเอสคาวเลอร์ลงมาครับแล้วเขาจะเปลี่ยนตัวหนีหรือไม่ไม่เปลี่ยนด้วยโอ้แล้วเขาเปลี่ยนมาครับน่าจะเอาเอสคาวเลอร์ลงมาเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอะนะฮะเพราะว่าไม่ควรเปลี่ยนเอาอีแรงลงมาเพราะว่าพอเปลี่ยนอีแรงลงมาเนี่ยนะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นเอสคาวเลอร์แล้วเอสคาวเลอร์เนี่ยน่าจะมีท่าหินด้วยนะครับหรือไม่ก็ดิวรันเนี่ยนะฮะนะฮะแต่ว่ารู้สึกเขาเป็นเอซิสสเปรย์ด้วยนะนั่นไงฮะเอซิสสเปรย์จริงๆด้วยนะครับนะแล้วก็ลุงปล่อยไปครับลุงปล่อยไปครับปล่อยหินไปปังนั่นแหละฮะแล้วเขาไม่มีเกราะเราเหลือเกราะอีกหนึ่งเกราะครับผมโอกาสเป็นของเราแล้วฮะทีนี้เอสคาวเลอร์ก็ต้องเจอกับเฮลาคอสแล้วเขาอาจจะเปลี่ยนเอาโรสเลดลงมานะฮะนี่ฮะเปลี่ยนทันไหมเปลี่ยนทันไหมแล้วเขาน่าจะมีอาโรล่ากาเวลเลอร์อยู่นะครับซึ่งก็แพ้เฮลาคอสอยู่ดีนะฮะนี่เขาปล่อยมาเป็นดิวรันครับโอ้ยหายไปเยอะเลยเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรนี่เขาเปลี่ยนมาแล้วโรสเลดแล้วเราเปลี่ยนมาเป็นแรงครับผมนี่อีแรงดำครับผมน่าจะโดนท่าเป็นท่าไฟนะเวทเทอร์บอลไฟนะฮะเราไม่เป็นไรก็จะตีท่าแรกไปเรื่อยๆแหละครับถ้าเป็นผมนะตีท่าแรกไปจนโรสเลดตายนะฮะแต่โรสเลดปล่อยไวมากนะครับแต่ว่าเกราะเราต้องใจแข็งนะฮะเก็บรักษาเกราะไว้ครับนั่นแหละฮะปล่อยไวจริงๆโรสเลดนี่เหี้ยมเกรียมนะครับปล่อยนาดปล่อยอีกแล้วเห็นไหมเขาปล่อยไวมากนะครับแต่เราต้องไม่ยอมฮะเราจะต้องเก็บเพราะว่าของเขายังเหลือเอสคาเวลเลอร์กับน่าจะเป็นกาเวลเลอร์นะนี่ฮะตีไปครับตีไปปล่อยมาอีกแล้วแต่ว่าไม่น่าจะตายแล้วฮะนะฮะต้องใจแข็งมากตีอีกทีเดียวตายแล้วเดี๋ยวปล่อยท่ามืดใส่ได้เลยครับนะฮะเพราะว่าเหลือเป็นหินทั้งคู่หินกับเหล็กทั้งคู่นะฮะปล่อยท่ามืดได้เลยครับนั่นแหละฮะกาเวลเลอร์มาแล้วครับถ้าไฟฟ้าตีบินได้นะฮะแต่ว่าเรายังเหลือเฮลาคอสกับเกราะอีกหนึ่งเกราะครับนั่นแหละฮะเปลี่ยนเอาเฮลาคอสทันไหมตายไปก่อนครับเฮลาคอสลงมาลูกนะฮะแล้วก็ตีไปยังไม่ปล่อยท่านะฮะจังหวะอย่างดีฮะไม่ปล่อยท่าเห็นไหมฮะแล้วเขาไม่มีเกราะแล้วเราปล่อยครอสคอมแบทได้ครับผมโอ้ชนะไปอย่างสวยงามฮะเนี่ยฮะไม่มีทางเลี่ยงอยู่แล้วนะฮะเพราะเขาไม่เหลือเกราะแล้วนะฮะชนะไปต่อเปิดนะครับโอ้ทีมประเทศไทยเก่งมากเลยนะครับเก่งมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณทีมประเทศไทยทุกคนเลยนะครับก็มีทั้งคุณอะไรนะคอลเลฟิลี่ใช่ปะคุณบีเจภาวัตนะฮะแล้วก็คุณเทพยักษ์นะครับขอบคุณมากครับที่ให้เราได้ดูคลิปการต่อสู้สนุกสนุกแบบนี้นะครับและเทคนิคดีๆแบบนี้เราต้องดูคนเก่งเล่นครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ยังมีต่อนะฮะยังมีคนอื่นอีกนะครับนะฮะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ